สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทันทุนทันเกมสิคุณเจมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทันทุนทันเกมนะคะทันทุนเกมหุ้นทันทุกการลงทุนกับพวกเรานะคะพัทธิราศีพีระพงค์ค่ะครับผมเฉลิมชัยศิรินันท์ทุติยานะครับวันนี้ก็มาเจอกันฮะเราพยายามที่จะปรับปรุงนะฮะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหาคุณผู้ชมได้เร็วขึ้นนะครับประมาณสัก9:30 นแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่สูงไปกว่านั้น9:15เราจะมาเจอกันแต่ว่าตอนนี้เอา9:30ก่อนไปทีละสเต็ปครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันนะเช่นเคยครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามือของท่านเนี่ยนะฮะยังว่างอยู่นะฮะและเห็นปุ่มแชร์ท่านก็สามารถที่จะกดได้ครับหรือว่าท่านกดปุ่มไลค์ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะฮะมันจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะได้อยู่กันตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนะครับอ้าวค่ะคุณจิมมีอะไรเพิ่มเติมอีกฮะเรียกแขกสิก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันนะคะเนี่ยคุณเนี่ยต้องตีนะคะเอาจริงๆคือเราเตรียมกันไว้ว่าดิฉันจะพูดนะคะครับดิดปากเลยเนาะอ่ะป่ะเราไปก่อนที่จะพูดถึงตลาดต่างๆนะต่างประเทศเป็นไงบ้างคุณไปถึงต่างประเทศเลยนะเอออ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปกันเร็วๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรื่องราวของต่างประเทศนะครับก็ยังคงมีประเด็นที่ยังต้องจับตามองกันอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นไปต่างประเทศเนี่ยผมขอสรุปในส่วนของตลาดหุ้นไทยกันก่อนคุณจริงสรุปตลาดหุ้นไทยให้คนผู้ชมฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณมีอะไรเสริมคุณเสริมมาเลยนะค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหหลังจากที่หลุด1,680ลงมาเป็นไงปิดนะเมื่อวันศุกร์นะปิดที่ 1,667.91 จุดนะคะก็ลดลงไป15จุดนะหลายคนหลายฝ่ายก็ยังคงมองว่าอ่ะนะ 1,650 จุดต้องเอาให้อยู่คืองี้คุณต้องดูภาพนะฮะว่าการร่วงต่ำลงมาของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้คุณผู้ชมเห็นละกันว่ามันเกิดจากภาพของต่างชาตินะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่เรากำลังติดตามอยู่ในวันนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นวันหลังพิงฟ้าเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับกับตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยจำเป็นครับที่จะต้องยืนเหนือ 1,664 จุดครับคุณผู้ชมครับหรือว่า 1,166 จุดครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะฮะที่จำเป็นที่จะต้องยืนเหนือเพราะอะไรอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วก็ตามกันมานะฮะนี่คือภาพของตลาดหุ้นไทยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้หลุดในส่วนของจุดนี้กับจุดนี้เพราะฉะนั้นครับจุดนี้คือ 1,664 ครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพนะฮะการร่วงต่ำลงไปนะฮะลงไปแตะนะ 1,664 จุดนะครับแล้วก็มีการดีดกลับคืนมาเพื่อที่จะไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปถ้ามันตกต่ำกว่าจุดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเหมือนกันผมก็คิดกองทุนก็คิดหลายคนก็คิดเหมือนกันโดยเฉพาะนักลงทุนทางเทคนิคที่เขาเร็วกว่าเรามากเขาตั้งจุดสต็อปตรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นหมายความว่าจะมีจำนวนหุ้นมหาศาลที่จะถล่มเทขายตรงที่จุดต่ำสุดนั่นคือถ้าเกิดว่าหล่นลงไป 1,660 ปุ๊บคุณจะเห็นการถล่มเทขายอาจจะเห็น 1,650 เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่หลุดนั่นหมายความว่านี่คือแนวรับที่รับอยู่1 2และก็3ครั้งใช่ความมั่นใจของนักลงทุนจะกลับคืนมาเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่จะบ่งบอกส่วนถ้าเกิดว่าเราดูรอบโลกเมื่อมาผนวกกับตลาดหุ้นไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังคงสบายใจได้เพราะว่าในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาถือว่ามีการกลับขึ้นมารีบาวเล็กน้อยเขียวๆถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งสำคัญคือนักลงทุนส่วนใหญ่เขาดู S&P 500กับดูตัวของ Nasdaq อันนั้นยังปิดลบอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมให้คุณผู้ชมดูนี่ก็คือตลาดหุ้นดาวโจนส์มันกลับคืนมาฮะนิดๆหน่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขออภัยมีภาพขึ้นมานะฮะอันนี้ไปหมดแล้วนะฮะอ่ะคุณจิมเป็นโชว์ให้หน่อยดีกว่าของผมขึ้นมาตลอดเลยของดาวโจนส์ใช่ไหมเปลี่ยนเลยฮะนะฮะ25,444 จุดนี่คือจุดของดาวโจนส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยยังไม่ได้เหนือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับนี่คือจุดที่เรากำลังดูอยู่ว่าเอาล่ะถ้าคืนวันนี้ไปได้ต่อถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งของทรัมป์น
นะครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับขึ้นในวันนี้เนี่ยก่อนเลือกตั้งสหรัฐอเมริกากำลังจะกำหนดเลือกวันที่6พฤศจิกายนนี้เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมของเขาอะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นภาพได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ฟาดงวงฟาดงาไปทุกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของซาอุดิอาระเบียนะฮะอาจจะมีการคว่ำบาตรนะซึ่งพยายามอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อผมเถอะทำยังไงก็ไม่คว่ำบาตรซาอุเพราะว่าซาอุดิอาระเบียคืออู่ข้าวอู่น้ำในการส่งอาวุธปังๆเข้าไปปีละแสนล้านดอลนะไม่น้อยไม่น้อยนะครับและสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าพอทรัมป์เนี่ยจะมีการพูดเกี่ยวเรื่องของสนธิสัญญา INF INF ไม่ใช่ IMF นะครับINS เนี่ยคือสนธิสัญญานิวเคลียร์พิสัยกลางนะครับคือเขาเคยทำกับรัสเซียเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2530นั่นแหละนะครับและเขาบอกว่าอาจจะมีการถอนตัวจากสนธิสัญญานี้เพราะว่ารัสเซียเป็นฝ่ายละเมิดมานานแล้วนี่คือคำพูดของทรัมป์ที่พยายามที่จะกดดันตลาดอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งหมดนักวิเคราะห์ประเมินกันครับว่านี่คือการหาเสียงของพ่อทรัมป์นั่นเองก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันจะเกิดความผันผวนเราต้องอดทนจนกระทั่งถึงวันหลังเลือกตั้ง6พฤศจิกายนหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีอะไรที่พลิกกลับมาในมุมดีหรือไม่อย่างไรคุณกำลังหมายถึงว่าถ้ามุมดีคือการเจรจาเขาก็จะเจรจากันนะฮะก็เหมือนกันเรื่องของจีนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีการเจรจาหลังจากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา6พฤศจิกายนไปแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพของข่าวแบบนี้แหละเข้ามานะฮะจนกว่าจะหลังวันที่6พฤศจิกายนทีนี้มาดูในภาพของการขายของนักลงทุนต่างชาติบ้างว่าเป็นอย่างไรคุณจิมผมขอให้คุณจิมดูกราฟของนักลงทุนต่างชาตินะฮะการขายของนักลงทุนต่างชาติเราต้องทำใจอยู่แล้วแหละว่าไตรมาส4เนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายมาทุกปีนะฮะและคนที่จะซื้อก็ทุกปีก็จะเป็นสถาบันนะครับเพราะจะมีแรงเงินของ LTF มาส่วนนักลงทุนต่างชาติก็จะขายปรับพอร์ตครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยมีคนถามมาเยอะมากว่าเอาล่ะนักลงทุนต่างชาติขายออกไปทำไมมันขายเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ต้นปี2561ครับคุณผู้ชมครับนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยไปแล้ว 258,000 ล้านบาทถือว่าเป็นการขายที่สูงที่สุดในประวัติการค่ะครั้งที่ขายล่าสุดที่มันสูงมากๆครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นปีนะภายในปีเดียวกันนะนั่นก็คือปี2556ครับตอนนั้นเนี่ยขายไป 190,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็นับยอดรวมตั้งแต่ปี2551จนถึงขณะนี้ต่างชาติขาย 400,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การถือครองต่างชาติในตลาดหุ้นไทยในขณะนี้เหลือแค่ 30.7% เท่านั้นคุณขยายภาพของต่างชาติขึ้นมาเลยนะฮะ 30.7% เท่านั้นต่ำสุดนะฮะในรอบ14ปีนะฮะคือ14ปีก่อนเนี่ยต่างชาติถือครองเรา 30.6% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขายอีกประมาณสัก 17,000 ล้านบาทนิวโลจะเป็นนิวโลในรอบ14ปีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังติดตามดูอยู่ฮะว่าจะว่าอย่างไรกับต่างชาตินะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันโชคดีอย่างนึงคือกองทุนเนี่ยเป็นตัวที่เสริมกลับคืนมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะเอาล่ะนี่คือเรื่องของต่างชาติแต่ส่วนใหญ่นะเวลาเขาขายในเดือนตุลาคมมากๆแล้วเนี่ยพฤศจิกายนกับธันวาคมจะขายน้อยลงเพราะไม่ค่อยมีอะไรมาขายแล้ว เราก็ถือว่าขายตอนนี้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม็กเนียน LTF IMF เดี๋ยวค่อยเข้าไปเกาะต่อเนื่องแล้วกันนะครับเป็นการความนี่คือในส่วนของต่างชาตินะฮะทีนี้เรามาดูรอบต่อไปในส่วนของ DAX เยอรมนีว่าอย่างไรบ้างตลาดหุ้น DAX เยอรมนีเราก็จะเห็นภาพได้ว่าลงมาแล้วก็จุดนี้แหละครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยก็คือว่าเนี่ยลุ้นแนว
จุดต่ำสุดของเขานะครับว่าจะหลุดหรือไม่อย่างไรครับถ้าหลุดก็ผวาทั่วโลกถ้าไม่หลุดก็จะยิ้มกันครับคุณผู้ชมครับไปที่ราคาน้ำมันที่เรากังวลกันก่อนหน้านั้นว่ามันลงมาแรงซะเหลือเกินนะฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับกลับไปที่ 69.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทรนยังเป็นเทรนลงอยู่นะฮะเทรนยังเป็นเทรนลงอยู่แต่ในขณะนี้ก็ได้เห็นการกลับขึ้นมารีบาวด์ได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในโหมดระมัดระวังตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ล่าสุดนะครับจะเปิด 1,664.43 นะฮะก็จะมาจุดเนี่ยแนวพิงฝาพอดีเลยนะฮะก็ต้องดูครับถ้าเกิดว่าดูแล้ววอลลุ่มเนี่ยน่ากังวลก็หลบออกมาก่อนแต่ถ้าดูแล้ววอลลุ่มไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่อันนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะว่าอย่างไรนะครับจุดสุดท้ายจริงๆสำหรับจุดนี้นะฮะสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยครับไปดูในส่วนของต่างชาติเมื่อกี้คุณจิมเปิดให้ดูแล้วนะฮะผมขอรายงานเพิ่มเติมนิดนึงก่อนละกันนะฮะว่ามีใครขายอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็นักลงทุนสถาบันซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่ว่าอย่างไรบ้างปรากฏว่าในส่วนของต่างชาตินะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมขายสุทธิอีก 6,182 ล้านบาทแล้วก็มันลงมาแบบนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูจุดนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อมันตัดเส้นค่าเฉลี่ย14วันเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอ่ะนี่แล้วแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเซฟในฝั่งของ TFX Future ขายฮะค่อนข้างที่จะผันผวนคุณผู้ชมดูภาพแบบนี้ขาย 10,000 สัญญานะแล้วก็กราฟมันตัดลงมากว่าเส้นค่าเฉลี่ย14วันที่ผมทำไว้อันนี้ก็ระมัดระวังเพิ่มเติมไว้หน่อยนึงแต่ว่า 1,664 จุดเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะรับอยู่นั่นเองแหละในส่วนของต่างชาติสถาบันฮะเป็นคนที่พยายามที่จะดึงกลับคืนมา 1,491 ล้านบาทแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับซื้อสุทธิ582สัญญาครับอ่ะนี่ก็คือภาพนะฮะอ่ะให้ดูค่าเงินบาทก่อนอีกนิดหน่อยก่อนที่คุณจิมจะไปได้หนังสือพิมพ์นะค่ะได้ค่าเงินบาทฮะล่าสุดนะครับอยู่ที่ 32.60 ครับก็ถือว่าอยู่กลางๆยังไม่ได้มีการอ่อนค่าอะไรมากมายนักครับสำหรับตัวของค่าเงินบาทฮะทีนี้หุ้นลงๆแบบนี้ผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยกำลังบอกว่าตะโหนกอ่ะไม่รู้ฉันจะถืออะไรอ่ะและสิ่งที่ฉันถือมันก็ลงมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นฮะในหุ้นลงแบบนี้มันย่อมมีดีวิกฤตย่อมมีโอกาสนะฮะโอกาสย่อมมีวิกฤตหุ้นคัดหุ้นที่น่าสนใจก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปันผลในวันนี้ตลาดเห็นหุ้นที่มีดีวิเดนด์ยิลด์ถึง 6% แล้วฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้คุณจิมว่าไปฮะค่ะก็เราถึงจังหวะเลยนะช่วงที่ตลาดร่วงๆแบบนี้นะครับโผหุ้นปันผลสู้ฟัดหมีต้องออกเสียงให้ชัดยิ่งลงแรงนะคะยิวยิ่งพุ่งนะคะเปิดโผหุ้นปันผลสู้ภาวะหุ้นพันผวนสแกนพบทิสโก้ LH นะปันผลเฉียด 7% ราคามีอัพไซด์น่าสะสมที่สุดนะคะขณะที่ PTT GC InTouchไทยออยฐานธุรกิจแกร่งปันผลกว่า 5% นะคะขณะที่บ้านปูนะปันผล 4.6% แถม PE ต่ำเพียง10เท่านะราคาถ่านหินยังมีโอกาสสูงต่อเนื่องถึง3ปีนอกจากนี้ยังมีธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซธรรมชาติหนุนฐานรายได้นะคะคืออย่างที่เรารู้กันนะว่าหุ้นช่วงนี้มันร่วงๆแบบนี้เนี่ยเราควรไปตัวไหนจุดไหนดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คัดมาให้แล้วนะเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะ3ตัวนะ1หุ้นพื้นฐานดี2มีอัพไซด์นะฮะแล้วก็จ่ายปันผลสูงใช่นะนี่คือโจทย์ที่ผมให้ทีมงานไปเช็คมาว่ามันมีหุ้นไหนที่พื้นฐานดีหุ้นไหนที่ไม่ใช่แบบว่าปันผลครั้งเดียวแล้วก็หายไปอันนี้ไม่เอานะฮะหุ้นที่พื้นฐานดีแกร่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ย PE ต่ำแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาแบบง่ายๆถือไว้สบายใจ 6% ขึ้นไปคนไล่เรียงมาเลยฮะผมขอ 6% 2ตัวก่อนแล้วกันนั่นก็คือตัวของ Tisco แล้วก็ LH ครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือ Trinity เขาเลือกมาให้นะคะ Tisco นะเป็นหุ้นที่เราก็รู้กันอยู่ว่าเขาโดดเด่นทางด้านกลุ่มของแบงก์พาณิชย์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มคือไม่ต้องกลัวเออในวันนี้เนี่ยแบงก์ต่างๆเนี่ยพยายามเร่งตั้งสำรองเพื่อให้ตามเกณฑ์ IFRS 9แต่นี่บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตั้งสูงที่สุดแล้วสูงไว้แล้วนะฮะต่อฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ย
NPL coverage ratio นะคะสูงถึง 193.5% เลยนะก็สูงสุดในกลุ่มนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของกำไรเนี่ยนะความผันผวนค่อนข้างต่ำหมายความว่าอะไรก็กำไรสูงไงคือไม่คือกำไรเขาจะเสถียรอย่างนี้ฮะมันจะเสถียรมันจะขึ้นแบบเสถียรมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ากำไรแบบนี้เนี่ยไม่ใช่คุณปันผลไปก็ไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นเขาว่าอย่างไรกำไรปีนี้ทิสโก้นะคะน่าจะทำได้ 6,516 ล้านบาทนะตรงนี้ก็ยังคงแนะนำซื้อนะให้ราคาเป้าหมาย110บาทนะคะมีอัพไซด์เท่าไหร่ 42% นะจากราคาตอนนี้นะคะนอกจากนี้นะยิวเนี่ยอยู่ 6.9% ครับอันนี้สำหรับทิสโก้เกือบ 7% คุณผู้ชมนะสำหรับตัวของทิสโก้นะฮะราคาล่าสุดอยู่ที่76.75 บาทเพราะฉะนั้นเอาล่ะถ้าเกิดลงมาคุณผู้ชมก็ยิ้มกลิ่มกันไปแล้วกันนะรอจ้องกันดูให้ดีนะคะตัวเดี๋ยวจะแชร์ไปตัวต่อไปนะ Land and House หรือว่า LH นั่นแหละนะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นหุ้นปันผลเด่นนะในกลุ่มอสังหานะคะช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายโบรกเขาให้แนวโน้มกันอยู่นะคะแล้วก็จ่ายปันผลเนี่ย 6.7% นะมีธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงในหลายด้านคือเขาก็ไม่ได้แค่มีแค่อสังหาอย่างเดียวนะคะผมให้นักข่าวเช็คเพิ่มกับเรื่องของ LS ครับเพราะว่าอย่าลืมคุณผู้ชมว่า LS เนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการแบงค์ชาติโดยเฉพาะหลังที่2แล้วก็บ้านราคาเกิน10ล้านขึ้นไปที่จะโดนเก็บเงินดาวน์เนี่ย 20% นะฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนสัมพันธ์ของ Land and House บอกมาอย่างนี้เลยครับว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะธุรกิจยังดีอยู่เปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้รับผลตอบดีตอบรับดีมากลูกค้ามากกว่า 50% ครับแล้วก็9เดือนแรกนะฮะยอดขาย 22,000 ล้านบาทนะครับเติบโต 13% ทั้งปีคาดว่า 31,000 ล้านบาทแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าไม่กลัวน้ำร้อนเดี๋ยวเตรียมเปิด9โครงการใหม่อีก 19,300 ล้านบาทนะครับแนวราบ8โครงการแนวสูง1โครงการครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเขาจะต้องเร่งเปิดนะจริงๆมาตรการของแบงค์ชาตินะคะหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการโอนแล้วก็เร่งการโอนทั้งหลายเนี่ยปลายปีนี้ก่อนที่จะใช้มาตรการรู้สึกว่าผมจะเห็นภาพว่ามันจะเริ่มใช้ในกลางปีหน้านะฮะนะนี่ก็คือภาพของตัว LH คุณไปเร็วๆไหมหรือให้ผมพูดเอาไปเร็วๆเรื่องของ PTT GC แล้วก็พลังงาน ICT หน่อยพลังงานทางเลือกนะก็ PTT GC นะคะไตรมาส3เนี่ยมีกำไรสุทธินะ 12,499 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 26% อันนี้ที่เขาคาดไว้นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์แห่งกลุ่มปตท.ทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มประกาศผลออกมาละนะแล้วก็จะมีรายได้รวมเนี่ย 138,659 ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 32% นะคะเขาก็มองว่าตัวนี้เนี่ย PTTGC เนี่ยมีการจ่ายปันผลในอัตรา 5.8% นะคะก็ยังคงแนะนำซื้อแล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย110บาทตัวต่อไป InTouch นะตัวนี้ก็เป็นหุ้นปันผลเด่นอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลนะคะ 5.6% นะคะราคาเหมาะสมที่69บาทมอง InTouch แล้วต้องไปพูดถึง Advance ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Advance นี่เขาก็ค่อนข้างเติบโตจากยอดใช้ของผู้บริโภคต่างๆนะคะก็ยังคงแนะนำซื้อนะให้ราคาเป้าหมาย217บาทนะคะจ่ายปันผล 4.2% นะนี่คือตัวของ InTouchInTouch กับ Advance จ้ะนะไปตัวนึงตัวนี้เนี่ยคือราคาต่ำเนี่ย PE ก็ถูกนะฮะนั่นก็คือตัวของบ้านปูครับถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพบ้านปูนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยคนก็สงสัยว่าทำไมบ้านปูโรงแรมแบบนี้นะฮะตกใจเกิดอะไรขึ้นมานะครับธุรกิจไม่ดีหรือนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านปูยังคงอิงกับราคาถ่านหินครับแล้วก็ราคาถ่านหินล่าสุดก็อยู่เกิน100เหรียญสหรัฐต่อตันนะฮะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะอะไรคือสิ่งที่ทำให้บ้านปูร่วงต่ำลงมาหลายคนตั้งคำถามอยู่นะฮะซึ่งคำตอบที่ผมได้มานั่นก็คือว่าก็เป็นเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่สนใจหุ้นเกี่ยวข้องกับถ่านหินเพราะเขาถือว่าเป็นพลังงานไม่สะอาดใช่ซึ่งสิ่งที่จะทำให้บ้านปูกลับคืนมาได้นั่นก็คือว่าผลประกอบการของเขากำไรเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็เรื่องของปันผลที่เขาจะต้องจ่ายขึ้นมาพอสมควรตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกภาพของบ้านปูแบบนี้ครับว่าราคาเนี่ยถูกมาก PE เนี่ยนะ
ตกอยู่ประมาณสัก10เท่าเป็น 3E forward ปี62 แล้วถามว่าเอ๊ะราคาถ่านหินมันจะลงแรงหรือไม่อย่างไรนะฮะ ใช้ราคาน้ำมันหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนยังคงใช้อีกเยอะนะครับยังคงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงไฟฟ้าอะไร เพิ่มเติมอีกแล้วก็ขยายไปที่เวียดนามเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นถ่านหินยังคงใช้ต่อเนื่องและถามว่าซัพพลายมันจะเยอะไหมปรากฏว่าในส่วนของซัพพลายก็ไม่ได้เยอะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายใหญ่เท่านั้นที่จะมีโอกาสกินซัพพลายของรายเล็กเพราะว่าคนแบงค์แทบจะไม่ปล่อยกู้รายเล็กแล้วกับธุรกิจถ่านหินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้บ้านปูเขาเติบโตขึ้นไปได้นะฮะเอาล่ะ Q3 ส่วนของ Q3 เป็นอย่างไรนะครับในส่วนของบ้านปูนะฮะเขาบอกว่าไตรมาส3เนี่ยค่อนข้างเชื่อดีนะครับแล้วก็จะยังทรงตัวในด้านของราคาถ่านหินไปได้นะครับให้ราคาเหมาะสมโอ้อันนี้เป็นบลเอเชียแล้วนะ27บาท PE เนี่ย10เท่าคือ27บาทนี่ PE 10เท่านะค่ะนะฮะแล้วคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลอีก 4.6% ฮะตอนนี้17บาท70ครับอ่ะนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งท็อปฮะผมรายงานสั้นๆแล้วกันนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์จากโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่3โรงงานซาอุดิอาระเบียจีนและเวียดนามนะฮะเขาเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นซัพพลายหายให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่101บาทแล้วก็จ่ายเงินปันผล 5.9% ครับค่ะไปดูต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของปตท.ปรากฏว่าคณะกรรมการประกาศชัดเจนฮะว่าตอนนี้ยังไม่เข้าร่วมประมูลรถไฟ3สนามบินที่ผ่านมาหลายคนคงเก่งกันฮะว่าปตท.จะอยู่กับใครดีจะอยู่กับ BTS จะอยู่กับ BEM หรือ CK ชกันช่างหรือแม้แต่กระทั่ง CP จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเข้าใจเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจโครงสร้างเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่บอกว่าปตท.อยู่กับ CP เพราะว่าอะไรเพราะว่าปตท.เนี่ยโครงสร้างรถไฟ3สนามบินเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3รายหลักๆ1รายเงินทุน2รายก่อสร้าง3รายการเดินรถไฟฟ้ารายเงินทุนเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันก็คือปตท.นี่แหละเป็นฝั่งของเงินทุนกับอีกตัวหนึ่ง CP ก็เป็นฝั่งของเงินทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้น CP กับปตท.เขาจะทับกันรายของการก่อสร้างก็จะมีสเต็กนะฮะจะมีสเต็กจะมี CK ถ้าจะไปร่วมกับ BTS ก็จะร่วมกับสเต็กถ้าเกิดร่วมกับ BEM ก็ร่วมกับ CK นะครับคุณผู้ชมครับส่วนรายเดินรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีทั้ง BTS แล้วก็ BEM รวมไปถึงถ้าเป็น CP เขาก็จะเอาพวกจีนเข้ามา นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราก็จะเห็นภาพได้ปตท.บอกว่าฉันไม่เลือกข้างตอนนี้เพราะว่าถ้าฉันเลือกข้างไปเกิดฉันไม่สามารถประมูลได้ฉันแฮ่วเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเลยบอกว่าจะใช้วิธีการเสียบรอดูคือใครชนะฉันเสียบฉลาดมากเลยนะคือใครชนะฉันเสียบนะฮะเพราะฉะนั้นเอาล่ะมันเป็นแบบนี้นะครับคุณมงคลผู้เมตตาบอกงี้ครับว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะจะส่งผลกับหุ้นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรกับหุ้นเลยนะครับแล้วก็มองคล้ายๆกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าปตท.ถ้า CP ชนะปตท.โอกาสร่วมจะน้อยฉันแจมด้วยน้อยไงน้อยโอกาสน้อยเพราะว่าเป็นรายใหญ่เจอกับรายใหญ่ไงแก๊งเงินทุนแก๊งเงินทุนแก๊งเงินทุนเวลาเขาเจอกัน CP บอกฉันก็มีอยู่ไม่ต้องห่วงฉันหาได้ง่ายเหมือนกันนะฮะในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของBM แล้วก็ BTS 2ตัวนี้เนี่ยปตท.ถือไว้เป็นทำมิตเตอร์แต่ตอนแรกอยู่แล้วแหละใครได้ก็ปตท.ก็ขอเสียบด้วยนั่นเองแหละครับอ่ะนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้ในส่วนของคุณปกิจนะฮะกสิกรไทยบอกอย่างนี้ฮะว่าให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่56บาทนะแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวนะฮะที่ไม่ได้เข้าประมูลแล้วก็จะรอเสียบนะครับเอ๊ะมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าปตท.จะแห้วงานนี้เขารอเสียบไงคือถ้าเกิดว่าเป็น CP เนี่ยเป็น CP โอกาสแห้วมีก็ใช่ไงแต่ก็ไม่แน่รัฐบาลอาจจะเจรจาอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น BTS เป็น BEM หรือเป็นคนอื่นเนี่ยได้สบายไงหรือถ้าเป็นต่างชาตินี่ก็อาจจะแห้วเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะล่ะครับคุณผู้ชมครับค่ะอ่ะไปต่อเรื่องกันเลยฮะเรื่องของแบงค์ฮะประกาศผลประกอบการมาเรียบร้อยแล้วคุณจิมเป็นอย่างไรกันบ้างใหญ่ๆหลายแบงค์นะคะช่วงที่ผ่านมาเราจะเกาะติดนะไตรมาส3หลายแบงค์ออกมาประกาศผลออกมาก็เอาจริงๆโบรกเขามองแล้วว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์คือกำไรตามคาดและมีลดลงบ้างคือเหมือนที่เราคุยกันวันนั้นนะคือตามคาดที่มีเหลื่อมลงเล็กน้อยเหลื่อมลงเล็กน้อยอ่ะนะคะแล้วตกลงว่าใครเป็นแชมป์แบงค์
แบงค์ที่งบไตรมาส3กำไรรวมเนี่ยคือโบรกเขาประเมินละไตรมาส3กำไรรวม 55,000 ล้านบาทนี่คืองบแบงค์ไตรมาส3นะคะหนึ่งในนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงเฉพาะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเขาจะคำนวณจากตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้รวมที่ไม่ใช่แบงค์นะแบงค์ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือ TMB ครองแชมป์กำไรเติบโตสูงสุด 179.22% นะคะทำกำไรอยู่ที่ 7,800 ล้านบาทนะส่วน CIMBT นะอันดับ2เลยนะคะเติบโตถึง 131.59% KTB ควงออกมาเป็นอันดับ3เลยนะกำไรเติบโต 33.49% ผมขอเจาะเข้าไปข้างในแล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย TMB ที่โตได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าขายสินทรัพย์นะครับ CIMBT ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าฐานต่ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยโตสูงนะครับส่วน KTB เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าผลการดำเนินงานของเขาเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับเฉพาะตามปกติเนี่ยลดลงนะแต่เนื่องจากว่าเขาตั้งสำรองไว้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอเรื่องของปัญหา NPL พึบนะครับตั้งสำรองเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสำรองที่น้อยลงก็เลยช่วย KTB ให้เป็นประมาณสัก 33.49 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับส่วนอันดับ4อันดับ5อันดับ6ใช่มั้ยฮะคุณจิมฮะจ้ะก็ CIMB นะ CIMB อันดับ4อันดับ4เป็น LS ป่ะอัน LS นะอันนี้คือการเติบโตใช่มั้ยนะคะอันนี้ก็ไตรมาส3เนี่ยเติบโตไปถึง 33.49% นะคะ 16.15% นะคะทิสโก้กำไรไตรมาส3เติบโต 15.42% นะคะขณะที่เบย์ก็กำไรเติบโต 14.97% อันนี้คือวัดการเติบโตทีนี้เรามาวัดกำไรสูงสุดกันบ้างกำไรสูงสุดนะคะคือตัว SCB นะคะ SCB เนี่ยมีกำไรถึง 1,508.29 ล้านบาทนะรองลงมาคือกสิกร KBank นั่นเองนะคะมีกำไรสูงสุด 9,743.68 ล้านบาทและอันดับ3คือ BBL นะคะกำไรสุทธินะ 9,029.88 ล้านบาทอ่ะนะฮะส่วน KTV KBank นะฮะใครถือตอนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือไตรมาส4เนี่ยเขามองว่าภาพของ KBank เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งปีนี่อาจจะพอที่จะโตได้ครับคุณผู้ชมครับแต่เนี่ยตัวสุดท้ายขอพูดถึง KKP นิดนึง KKP เนี่ยกำไรนี่ลดลงนะคะ 9.99% นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าตัว KKP เนี่ยในส่วนของบล.พัทลาเขาจะมีรายได้จากที่ปรึกษานะ TFFIFขายเต็มเลยเข้าเทรดแล้วก็โอโซสภาเข้าเทรดกองทุน Thailand Future Fund ก็โอโซสภาเข้าเทรดนะฮะรู้สึกว่าจะมีดีลใหญ่ๆเยอะนะเยอะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คือมันต่ำแล้วก็สามารถได้ KKP นี่ถือว่าเป็นตัวที่ปันผลดีอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับค่ะอ่ะล่าสุด68.75 บาทครับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดมาแล้วครับสบายใจหลังพิงฝาไม่ได้พิงฝามากแล้วนะฮะคือตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดมา 1,673.87 จุดครับคุณผู้ชมครับบวกมา 5.96 จุดแล้วก็หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.36% เดี๋ยวผมขอไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ก่อนนะฮะแล้วถ้ามีเวลาเราจะคุยถึง TPI PP ด้วยนะฮะ TPI Power นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มกลับมาเชียร์แล้วก็ปันผลสูงมากคุณจิมสูง6%อีกตัวนึงอะนะฮะหลายคนอาจจะหลงลืมไปครับเดี๋ยวไปคุยกันนะวิเคราะห์กันก่อนฮะวันนี้พูดคุยกับพี่ธีรวุฒิการนิพากุลค่ะบล. CGS CIMB ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทย1672สบายใจหน่อยสบายใจได้ทั้งวันมั้ยหวังว่าทั้งวันค่ะจริงๆก็จริงๆปัจจัยที่กดดันตลาดพวกเราจริงๆก็เป็นแค่แรงขายของต่างชาตินะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าขายเมื่อไหร่ไม่จบสักทีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กดดันทำให้นักลงทุนหลายคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในภาวะที่ว่าถอดใจหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะปิดโพซิชันช็อตนั่นหรือไม่ก็คัดลอสออกมาหันก็เลยทำให้เมื่อวันท่าวันศุกร์สองตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูตลาดต่างมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะแต่จริงๆถ้าเราดูในปัจจัยลบจริงๆที่เป็นพื้นฐานเห็นว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรมากตลาดไม่ได้มีnegative มากมายอะไรนะฮะก็เราเชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าเป็นพอจะยืนได้ก็มีลุ้นรีบาวในช่วงประมาณสักท้ายหรือกลางสัปดาห์ขึ้นไปนะช่วงต้นสัปดาห์ผมคิดว่ายังซึมๆอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้ากลับไปยืนสัก 1,685 จุดได้เนี่ยก็จะมีลุ้นเกือบ 1,700 จุดอยู่ดีนะแต่ว่าขาลงเนี่ย
การค้าโรงงานที่อาจจะยืนไม่ผ่านเป็นยังไงเต็มที่ก็คือ 1,650 ในกรอบล่างนะแต่ระหว่างทางแล้วที่1,660 1,665 เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีแรงกล้าขยอยจากผมละเพราะจริงๆถ้าเราดูในหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีๆตอนนี้เนี่ยราคาลงมาอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าค่อนข้างราคาโอเคเลยนะหุ้นปันผลต่างๆที่เป็นขาประจำของตลาดตอนนี้ให้ยิวสูงละนะขณะที่หุ้นเก็งกำไรหลายตัวก็ราคาก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะก็มีโอกาสที่ถ้าตลาดเริ่มยืนได้แรงขายเริ่มเบาบางลงของต่างชาติเนี่ยเซนติเมนต์เริ่มดีขึ้นเนี่ยอาจจะมีแรงเก็งอะไรเข้ามาระยะสั้นได้นะเราคิดว่าสัปดาห์นี้มองดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยรวมนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันใช่ไหมคือพี่ติวตอนนี้เนี่ยเราเห็นภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทรัมป์ป่วนโลกมากเลยโดยช็อกเกอร์ก่อนการเลือกตั้งนะฮะมันจะตลาดหุ้นไทยจะโซซัสโซเซไปถึงวันเลือกตั้งสหรัฐไหมฮะจริงๆสมมติถ้าเราดูรอบใหญ่ๆการลงตลาดสหรัฐเนี่ยมันมีอิมแพคต่อตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะแล้วเพิ่มว่ารอบนี้เนี่ยทุกคนจับตาไปที่เรื่องข้างการเมืองของสหรัฐซึ่งทำไมถึงมีความสำคัญก็เพราะว่าถ้าทรัมป์ไม่ชนะในได้สัดส่วนกับคืนมาการออกกฎหมายต่างๆของทรัมป์เนี่ยมันจะยากขึ้นหลายคนตอนนี้เริ่มมองไปที่การออกทรัมป์tax ตัวเวอร์ชัน2ก็คือปีที่แล้วตอนทรัมป์เข้ามาเอซั่นแรกใช่ไหมครึ่งปีแรกครึ่งเทอมแรกก็ออกนโยบายด้านภาษีค่อนข้างเยอะเขากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยไม่ได้ต่อในการออกนโยบายภาษีเพื่อกระตุ้นให้ EPS ของตลาดหุ้นสหรัฐมีการเติมเติบโตมากกว่าผลผลิตต่อเนื่องได้เนี่ยมันจะยากมันก็อาจจะทำให้ valuation ปัจจุบันเนี่ยเทียบกับโกลด์ที่เขาให้เนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรนะซึ่งดังนั้นถ้าเกิดทำไม่ชนะเนี่ยเราจะคิดว่าจะมีแรงเทคโปรฟิตของตลาดหุ้นสหรัฐออกมาค่อนข้างเยอะแต่โดยธรรมชาติสำหรับคนที่ถือหุ้นสหรัฐมาพูดง่ายๆปีนี้จะต้นปีกำไรเท่าไหร่พอเจอความไม่แน่นอนตรงนี้โดยเนเจอร์ที่ก็จะต้องลดพอร์ตลงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ในช่วงระยะสั้นตลาดที่สหรัฐมันจะต้องเซ่ๆเพราะว่าคนที่ไม่รู้ว่าใครจะชนะมาไม่มาเนี่ยถ้ากำไรผมก็ขายสัก 30% ก็ได้เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดมันชนะจริงกลับมาก็แรงไล่ซื้อหันพ่อแล้วมันจะขึ้นต่ออีก1ปีเต็มๆนะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นภาพลักษณะนี้กดดันตลาดหุ้นเราไปจนใกล้ๆเรื่องเลือกตั้งแล้วก็โพลของสหรัฐออกมาเนี่ยชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มคิดชัดแล้วว่าจะเป็นทางไหนถ้าออกมาแพ้เนี่ยตลาดนี่อาจจะสื่นต่อเลยนะฮะเป็นว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่ธีรวุฒิก็มองว่าภาพปลายสัปดาห์ของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขอหุ้นสัก2ตัวฮะวันนี้มีหุ้นอะไรน่าสนใจบ้างฮะตัวแรกก็เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นนะลุ้นงบอันเนี้ยแน่นอนเราเลือกสอพอเป็นผลเรื่องของสอพอเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยงบดีแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงต้นพฤศจิกายนกลางพฤศจิกายนก็จะคุยเรื่องของใครชนะมงกุฎไม่มงกุฎเพราะงั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่อยู่ในตลาดตอนนี้จะไม่ค่อยมีอิมแพคโดยตรงต่อราคาของสอพอละเราเชื่อว่าไม่ว่าน้ำมันลงถ้าไม่ลงมันจะว่าลงไป10 เหรียญอย่างนั้นนะกันนะลงเหรียญ2 เหรียญเนี่ยการแข่งของสอพอจะไม่แข่งอย่างนั้นละแต่เมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันลงขึ้นสอพอก็ลงน้ำมันขึ้นสอพอขึ้นใช่ไหมรอบนี้เนี่ยถ้าลงเนี่ยไม่ลงแต่ถ้าขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตามเพราะว่ามันลุ้นทั้งงบและลุ้นทั้งเรื่องของการประกาศอย่างสมทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดระยะสั้นเนี่ยราคาลงมาแล้วมีโอกาสมีรูมให้เก็งกำไรสำหรับคนที่เล่นทั้งหุ้นปกติจะก็เทรดหรือรีวิวเนี่ยก็มีออปชันให้เล่นแถวเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ประมาณสัก1.43-1.44นะฮะจะเป็นแนวรับที่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดคิดว่าลงไม่ถึงวันนี้ถ้ายืนวันนี้ยืนติด1.45.5ได้นะผมคิดว่าก็มีสัญญาที่จะดิ่งกลับไป1.48นะด้านบนประมาณสัก1.52มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ทั้งเชิงกินกำไรแล้วก็พื้นฐานแต่ว่าถ้าเลยจากช่วงทางเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปอยู่เรื่องของราคาน้ำมันเป็นหลักละครับครับนะพึ่งคัดปตท.สผ.ตอนนี้กลายเป็นหุ้นเก็งกำไรไปแล้วนะเรามองเป็นเก็งกำไรนะใครจะมองลงทุนเราไม่รู้เรามองเก็งกำไรนะฮะเหตุผลก็อย่างที่พูดให้ฟังอ้าวไปอีกหนึ่งตัวฮะสำหรับคนที่บอกผมไม่ชอบเก็งกำไรอยากหาหุ้นพื้นฐานสะสมราคาหุ้นตกมาซื้อตัวไหนดีเอาแนะนำตัวแรกนะฮะก็เป็นแรงงานเฮ้ายิ่งสูงมากตอนนี้นะ7%กว่าๆละแล้วก็ถ้าเราไปดูเรื่องของแบงก์ชาติที่บอกว่ากำลังประกาศเรื่องของการบ้านหลังที่2เก็งกำไรตลาดก็จะมีแรงเฮ้าเนี่ยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงมีทั้งแนวราบแนวสูงแล้วก็มีพวกค่าเช่ารีเคอร์ลิ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยทุกไม่ค่อยสวิงเลยถ้าดู3-4 ปีหลังแล้วก็โฟร์แคสต์ข้างหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์ไม่ได้ใส่งบเติบโตมากหรือลดลงมากอะไรเลยแต่ให้ปันผลเนี่ยค่อนข้างวิ่งประมาณ 7% กว่าถ้าเทียบจากราคาปัจจุบันนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่า
น่าสนใจที่จะซื้อแล้วก็ราวแนวรับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยจริงๆไม่ต้องรับก็ได้เคาะเองได้เลยผมเชื่อว่ายังได้70 กว่าเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการรับเงินปันผลแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์ของเขาคือสินค้าเขาไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จะไปดูโครงสร้างดีสุดที่ของแบรนด์เขาเนี่ยไม่ได้มีประเด็นเรื่องมีการโป่งทองเก็งกำไรขายไปล่วงหน้าอะไรเงินหลายเพราะที่หลายตัวเพราะนั้นเนี่ยถือแล้วสบายใจสำหรับคนที่ต้องการถือระยะยาวแล้วจะมีถือขึ้นในห้องโปรถือขึ้นในนี้มันก็มี value ที่ซ่อนอยู่ของมันอยู่แล้วที่เป็นธรรมชาตินะใครอยากชอบโฮมโปรก็ซื้อแรงครับก็ได้จริงๆก็จะไปซื้อความตื่นตัวนะฮะตัวเนี้ยทาร์เก็ตไพรซ์อยู่12.60 บาทนะฮะระยะสั้นผมเชื่อราคาเนี้ยคือราคาที่น่าสะสมละแต่ถ้ามองเชิงดีขึ้นมาหน่อยก็มอง31 บาทนะฮะด้านบนก็อาจจะ11.60 บาทไปนะครับครับครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงนะฮะข้อขวาได้เลยไหมใช่ซื้อเลยซื้อเลยเสียก็มากับคือข้อใหญ่ก็ได้กับปันผลอ่ะคนเขาเรียกเอาเงินปันผลอ่ะถ้าตลาดให้เป็นอย่างนี้คงไม่ซึมหายนะฮะกับกับกับอ่ะนะฮะถือว่าเป็น2ตัวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฮะลาพี่ธีรวุฒิไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณจิมต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับครับผมไปกันต่อนะคะคำถามจากทางบ้านกันดีกว่านะคะคุณศูนย์การเอกสารเนี่ยนะ TNK ถามมา RS เป็นไงบ้างคะX นะฮะก็ลงอย่างต่อเนื่องนะจริงๆพวกกลุ่มเครื่องสำอางแล้วกันที่ขายกันก็ลงทุกตัวไม่ว่าจะเป็น DDB RS Beauty ไปหมดเลยนะค่ะหลายคนเนี่ยกำลังบอกว่าเอามาโยงเกี่ยวกับเรื่องนักเที่ยวจีนเพราะว่าหลายๆท่านก็บอกว่าไอ้กลุ่มเครื่องสำอางอย่างนี้นักเที่ยวจีนเข้ามาขนเยอะๆพอนักเที่ยวจีนลดลงไป 20% เนี้ยแต่ว่าความต้องการซื้ออาจจะชะลอลงไปบ้างหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องนึงที่จะขึ้นมาเรื่องที่สองคือเรื่องของยอดขายจริงๆตอนนี้ยอดขายในภาคนี้เนี่ยมันเป็นยอดขายที่ต่อเนื่องจากเรื่องของอย.ก่อนหน้านี้ที่มีขาขึ้นมาแต่ถ้าไปสอบถามดูตั้งซื้อขายยอดขายในกลุ่มของเครื่องพวกผลิตภัณฑ์เรื่องเครื่องสำอางเรื่องผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะแต่ไม่ได้ดีขึ้นแบบเหมือนปีที่แล้วช่วงไตรมาสสามที่ดีมากมันก็เลยจะเห็นความแตกต่างระหว่างไตรมาสนี้กับไตรมาสปีที่แล้วที่ทำเยอะหลายคนก็เลยชิงขายก่อนไอ้ก็เกิดในจุดนั้นเหมือนกันแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผลกำไรแรงขายออกมาเยอะมากแล้วน่าจะเข้าสู่จุดโอโซไปแล้วนะแต่ก็กำลังรอสัญญาณดาวเจนกลับมาแค่นั้นเองก็สำหรับคนที่จะรอซื้อเนี่ยถ้าสองสามวันที่ไม่มีนิวโรเช่นไม่ต่ำกว่า14 บาท 60 บาท 70 บาทอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีลุ้นกลับไปอยู่15 บาทได้ช่วงปลายสัปดาห์ก็อาจจะเสี่ยงเข้าซื้อได้นะสำหรับในอย่างนี้แต่ว่าอาจจะสต็อปลอสที่14.60 บาทแล้วกันถ้ามันหลุดลงไปก็หยุดก่อนแต่ว่าอาจจะมีโลใหม่ค่ะนะครับพี่จุ้งตัวดีๆอะค่ะมันร่วงแบบขนาดนี้มันเกิดจากอะไรอะหลายคนนี่แบบกังวลกันมากเลยจริงๆถ้าเราลองดูงบเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะตั้งทุนที่ดูงบบ้างเนี่ยจะเห็นว่าดีๆเนี่ยเป็นหุ้นที่มี valuation ตอนเข้าตลาดสูงมากนะคือพูดง่ายเข้ามาแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมองว่าเป็นซุปเปอร์โกสต็อกแล้วกันนะก็โกสธรรมดาไม่เอาตัวอื่นก่อนมันต้องเป็นซุปเปอร์โกสเนาะติดราคาแล้วมันต้องเป็นนักซุปเปอร์โกสเลยอ่ะว่าตอนเข้ามาจริงๆเราดูงบที่ออกมาตั้งแต่ตอนเข้าตลาดที่แท่งตลาดว่ามีกำไรอยู่300 กว่าล้านบาท 50ทั้งปีใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นขึ้นไปสูงสุดเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้เลย120คือปี100เท่าอ่ะ100เท่าเนี่ยทำหมายคุณต้องโตปี50เท่า2 50% 2ปีสิแต่พอมาดูงบปีนี้ถึงว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่โตถูกไหมพอไม่โตมันก็ไม่แปลกพอไม่โตมันก็กลับไปประมาณสัก PE 20-25เท่าแล้วกันนะไอ้25เท่าสมมติจนเท่าเดิมกำไรปีนี้เท่าเดิมคูณ25เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ30 กว่าบาทนั่นก็ดังนั้นมันก็ไม่แปลกใจที่ราคาหุ้นจะมาเกาะอยู่ตรงนี้นะยกเว้นยอดขายเขากลับมาเช่นโตมา 50% เหมือนเดิมมาแล้วให้ PE 25-30เท่ามันก็ไป 5-60 ได้แต่ดูแล้วตอนเนี้ยแนวโน้มคือกำไรไม่ได้โตอย่างที่ทางวิเคราะห์คาดในตอนออกเข้าตลาดถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเพราะว่ายอดขายก็ดรอปไม่ได้โตอ่ะพูดง่ายยอดขายไม่โตแล้วกันยอดขายแค่จะไม่แตกต่างเลยเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แตกนะผมคิดว่านักทุนที่ติดหลายท่านโทรมาเหมือนกันนะร้อยมิลทำไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำใจยากที่จะแนะนำเพราะว่าตอนเนี้ยผมว่าราคามันถ้าลบยังเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีอินพุตขึ้นของตัวรายได้หรือกำไรเนี่ยมันก็คงยืนเกาะแต่เนี้ยคงไม่ลงมาตอนนี้นะแต่ว่ากลับไปที่เก่ามันก็ต้องบอกว่าต้องหาพลังพอสมควรเลยนะที่จะต้องกลับไปมันต้องเป็นพลังพิเศษเลยนะมันจะขึ้นไปต้องแบบมีสินค้าตัวใหม่แล้วแบบโตมาอีก 50% อะไรเหมือนตอนดิวตี้ออฟลิสติกตอนนั้นใช่ไหมมันก็กลายเป็นโตขึ้นมาเยอะแต่ถ้ายังหาอย่างนั้นไม่ได้มันก็เหนื่อยในแง่ของ
การเติบโตของกำไรค่ะสำหรับใครที่เล็งๆตัวดีๆดีก็สำหรับคนที่เล่นกะว่าเฮ้ยลงไปเยอะจากร้อยยังเล่นรีบาวคุณคิดอย่างนั้นได้ครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีบาวแปลว่าจำเป็นต้องถือได้มันต้องถือคือลักษณะการอย่างเงี้ยมันมีความแนวโน้มจะรีบาวโดยธรรมชาติก็คืออาจจะ3.50หรือ3.50ค่ะการเทคนิคอลรีบาวนะแต่ขึ้นจะปุ๊บต้องไม่ผ่านการสองเส้นนี้นะต้องระวังนะคะนะงั้นไหนๆก็มากลุ่มความสวยความงามแล้วดู DOD ตัวนึงค่ะ DOD DOD นะ DOD เนี่ยหลายคนมองยังเป็นตัวที่ยังมีโกรธอยู่บ้างก็เลยยังพอมีสวิตชิ่งไปแต่ดูทรงครับแล้วก็เสียวๆเหมือนกันคือตอนเนี้ยเขาว่าถ้าต่ำกว่า13.20 เนี่ยไม่ดีแล้วกันนะมันจะเกิดยูโรพอยูโรปุ๊บโอ้โหยักษ์ยิ่งเปิดแล้วเนี่ยกว้างมากมาลงค่อนข้างลึกได้แล้วก็ภาวนาว่าให้ยืนแต่แผ่นนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้างบออกมาดีที่ที่ควรคาดเนี่ยอาจจะกลับขึ้นไปยืน14 บาทนะตัวนี้แนะนำต้องไปดูงบหรือไปถามนักวิเคราะห์เยอะๆจริงว่าฟอร์แคสต์ของมันเนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนนะเพราะต้องเสียตายต่อเนื่องค่ะแต่เท่าที่ดูนี้ของครึ่งปีแรกเนี่ยเขามีกำไร223 ล้านเทียบมากกว่าปีที่ทั้งปีเลยนะคะใช่เพราะนั้นเนี่ยอย่างไฮไลท์คือครึ่งปีหลังยังเวียนเทียนจัดเป็นภาพอย่างนี้ได้ต่อหรือเปล่าถ้าทำได้ก็ไม่แปลกที่จะยังยืนอยู่ในโซนที่สูงได้เพราะตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าหลายคนใช้วิธีนี้เอาวันนี้โตต่อเนื่องจากนี้แล้วโตมีแบบครึ่งปีแรกเนี่ยโอ้ตอนนี้ปีมา10 กว่าเท่ามันก็เลยมีความคิดอย่างนี้อยู่แต่ถ้าคือครึ่งปีหลังชะลอลงไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังเกาะอยู่ประมาณสัก300 กว่าล้านเหมือนก็แพ้กันเนี่ยมันก็ยังพอดีๆนะก็ยังมีแต่ว่าตัวเนี้ยข้อเสียของตัวเนี้ยเทียบกับ BBB หรือ Beauty หรือ IS เนี่ยตัวเนี้ยจะมีความเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าคือเขามีส่วนที่รับจ้างผลิตเยอะมาส่วนรายได้นะไอ้2 เจ้า BBB Beauty เนี่ยจะไม่มีรับจ้างผลิตถูกไหมเป็นแบรนด์ตัวเองลงที่ประเทศเพราะฉะนั้น PE ที่นักทุนจะให้เนี่ยมันก็เลยอยู่ในโซนที่ค่อนข้าง30 เท่าได้ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าส่วนนี้ให้เป็นโรงงานเล็กๆตัวเนี่ยแล้วก็มีแบรนด์ตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วน PE ที่มันเวทของกลุ่มธุรกิจเนี่ยอันนึงเป็นคอมมูนิตี้อันนึงเป็นแบรนด์นี่มันเลยไม่ได้ทำให้ได้ที่25 เท่าหรือ10 เท่าอาจจะ18 เท่าหรือ20 เท่าอย่างนี้นักทุนก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันว่ามันมีความแตกต่างโครงสร้างการทำความมั่นในการใบของตัวนี้ด้วยค่ะงั้นทางกลยุทธ์เทคนิคบอกไปแล้วเนาะห้ามหลุด13.20 บาทนะคะถ้าจะเข้าไปซื้อรุ่นเด้งก็ต้องซื้อรุ่นนี้สต็อปลอสให้ชัดเจนค่ะนะคะไปกันต่อโอ้โหว่าที่ร้อยตำรวจตรีนะทิติวัฒน์ถามมาโอสสภาเข้าได้ยังครับเข้าได้ไหมพี่ตอนนี้เนี่ยสั่งจองแล้วเนาะใช่จริงๆถ้าสั่งจองโดยธรรมชาติที่ต้องบอกว่าก็จะซื้อแล้วนะต้นทุนให้เปรียบไม่ได้ซื้อแล้วแต่จริงๆที่เชื่อว่าเราซื้อแรกที่ราคาต่ำจองโอเคคือตอนจองอ่ะทีมาสัก28 เท่านะต่ำจองก็ลดนิดนึงแต่ว่าถ้าดูตัวปีหน้ามีบ้างเนี่ยก็ทำให้ราคาเป็นต่ำเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงมากในแง่ของvaluation ซื้อระยะยาวโอเคนะปีหน้าจะมีการลงทุนเยอะทั้งโรงงานในต่างประเทศแล้วก็ลงกวดแก้วใหม่โอเคมันอาจจะดึงค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าถือไปสัก2 ปีพอโรงงานเริ่มงานได้ดีขึ้นลงกวดรันได้เต็มที่มากขึ้นเนี่ยกำลังเติบโตเร็วกว่านี้ละค่ะดังนั้นคนที่ซื้อโอเชียนพาต้องมองว่าถ้าซื้อรีบาลานซ์เนี่ยยากคือซื้อต้องถือเพื่อเอาปันผลใช่ไหมแล้วก็ถือสัก2 ปีที่แบบกะให้มันโตเยอะๆอย่างนั้นมากกว่าก็แนะนำให้ซื้อนะวันนี้เราสุดที่44ก็พอไหวนะคือเกาะโลไว้ไม่ต้องคิดอะไรมันคงไม่ลงไปต่ำกว่านี้แล้วเนาะพูดยากเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดีมาซัพพลายมันอย่างนี้คือคนที่ซื้ออาจจะซื้อไปหมดแล้ววันที่30 บาทเปิดตลาดใช่ไหมค่ะอย่างนี้เนี่ยคนที่อยากขายตอนนั้นไม่ได้ขายตอนเนี้ยก็เริ่มกังวลมันก็อาจจะมีผลนิดนึงนะก็เพราะนั้นเนี่ยคิดว่า50-50แต่ที่ว่าถ้าลงมาแถว24 ต้นเนี่ยแรงชั่นมันดีน่าสนใจค่ะซื้อได้โดยธรรมชาติก็ซื้อถือยาวนะคะตัวนี้อาจจะถือยาวแล้วกันช่วงสั้นๆจะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่อนาคตดีเร็วๆไม่ใช่ไทยนะค่ะตัวต่อไปพี่พิชาถามมาโซนิกค่ะน่าสนใจไหมโซนิกนะซึ่งเข้ามาเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นไม่ได้ต่างพื้นฐานเลยแล้วก็ดูราคาเหมือนกันสั่งจองแล้วเนาะหนึ่งตอนนี้เนี่ยหุ้นเล็กต้องยอมรับถ้าเก่งไม่จริงเนี่ยมีด้านจริง
ต้องยอมรับเลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือตลาดเล่นลั่นเล่นสั้นๆกำลังตลาดเล่นเล่นสั้นๆคือมีเรื่องมีแล้วเล่นๆแต่ปุ๊บถ้าไม่มีเรื่องต่อแล้วไม่มีโฟลว์เข้าต่อเรื่องเนี่ยพร้อมที่จะเลิกภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันตัวโซนิกคือเล่นวันสองวันแล้วก็เลิกเล่นไปอยู่นะฮะก็อาจจะต้องตามทิศทางนิดนึงแล้วกันว่าวิกฤตที่ซ้ายขวาหายมากครับวันนี้ท่านที่เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นานก็กลัวว่าจะเงียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องดูว่าท่านจะซื้อเพื่อกินกำไรระยะสั้นหรือเพื่อลงทุนถ้าลงทุนอาจต้องเก็บข้อมูลพื้นฐานหน่อยแต่ถ้ากินระยะสั้นเนี่ยก็จังหวะเด้งอาจจะมีบ้างนะแถวๆบาท78อย่างเงี้ยที่เขาบิดโลดาวมันจะนั่งไม่หลุดก็อาจจะเด้งกลับไปสักบาท85คูณ IPO ประมาณเนี้ยนะคะก็นะดูต้องทำสัมภาษณ์เยอะนิดนึงใช่นะคะพี่ปัทมนถามมา BTSแนวรับเท่าไหร่ดีอยากได้ ETF นะค่ะ ETF จริงๆถ้าถือลงทุนระยะยาวผมว่าก็โอเคในแง่ราคาปัจจุบันเพราะว่าก็ไม่ได้แพงไม่ได้ถูกอะไรนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยซื้อก็ยังพอมีอัพไซด์นะฮะทางเก็บไพรส์เราจะประมาณสัก9บาทกลางๆค่ะนะตรงนี้ลงมาแตะที่2วันพอดีเลยอือ95ค่ะถ้าคนที่เล่นภาพยาวหน่อยว่าเขาคงจะรับตรงนี้จริงอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะฮะแต่จะใช้เองรับก็ขึ้นอาจจะเท่าถ้าดิบกลับก็9บาท20นะประมาณนั้นนะคะรับก็รับตรงนี้แหละติ่งของระหว่างจ้ะถ้าหลุดมีจุดอันนี้ไหมคะห้ามหลุดคือเดิมโลเดิมเนี่ยคือตลาด90อ่ะถึงแล้วก็ใกล้ๆนะถึงหลุดหลุดไปก็ยังไม่ถึงว่ามีระยะมันต้องต่ำระหว่างต่ำกว่าแบบอ่ะ90ลงไปเร็วๆมากๆแล้วมีวอลุ่มออกเยอะๆเห็นมั้ยนะกลัวจะดูแล้วที่มันน่าจะเงียบมากกว่าลงเพราะมันจะมีสายสีเหลืองสายสีชมพูในระยะยาวอยู่ใช่ไหมฮะค่ะอีกใจดีๆก็มีการกระจายกำลังเยอะเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันดูน่ากังวลมีหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวใช่ถือเกาะถอดได้ค่ะนะคะพี่วราพรถามมาที่ MB เล่นยังไงดีจ้ะ EMB นะครับค่ะเล่นดีไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะจากอย่างงบที่ออกมาเพราะว่าดูทุกคนดูออกว่ามันเป็นกำไรพิเศษนะตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยกลุ่มโพสต์เนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในประมาณนี้เดียวอยู่ในทรงตั้งโพซิชั่นเพิ่มขึ้นบ้างนะแต่ว่ามีเงินเหลือก็ตั้งอยู่ค่าระยะยาวของ GMB คือต้องมาหาจุดเปลี่ยนให้ได้ว่าเอ๊ะหลังจากลดการถือหน่วยบลจ. GMB ลงไปแล้วเนี่ยจะเอาอะไรได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมส่วนไหนมา cover เดิมว่าตัว TMB เองรายได้ค่าธรรมเนียมเดิมเนี่ยมาจากไอ้ตรงเนี้ยขายยูนิตขายประกันขายอะไรเงี้ยพอขายไปไดลูชั่นของตัวเองก็มีแต่ต้องหวังว่าเมื่อขายไปแล้วส่วนนั้นจะทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วได้ก้อนใหญ่มาชดเชยนะฮะก็แล้วท่านดูซึมนะซึมลงเลยอ่ะดูซึมลงอาจจะต้องรับลึกนิดนึง2.20แล้วกันค่ะ2.20นะดีขึ้นไปไม่เกิน2.34-2.36นะคะก็สั้นๆไปก่อนเนาะพี่วิสุทธามาปูนใหญ่ค่ะแนวโน้มราคาลงต่อรับดีไหมมันจะมีรีบาวขึ้นเปล่ามันน่าจะลงจนถึงงบออกนะงบไม่ดีงบไม่ดีงบไม่ดีนะโลเดิมเนี่ยทำไว้แถว400นิดๆน่าสนใจตรงนี้เนี่ยเพราะตอนนั้นก็คืองบไม่ดีเหมือนกันรอบที่แล้วที่ลงมา400นิดรอบนี้เนี่ยถ้าหลุดโอเคแต่ว่าก็ต้องสต็อปลอสอยู่400แล้วกันนะสำหรับคนที่ซื้อก็คือ406 408สต็อปลอสอยู่400แต่ผมคิดว่าราคาปูนใกล้ๆ400ยังไม่ได้เสี่ยงอยู่ในธรรมชาติค่ะแต่มุกมันไม่ดีก็ต้องให้ตลาดพลายอินแต่ถ้าราคาน้ำมันเริ่มลงบ้างเนี่ยปิโตรเคมีคอลอาจจะเริ่มฟื้นตัวบ้างก็พอไหวจังหวะนั้นค่ะนะคะก็ต้องไปดูกันเนาะตอนนี้ตลาดก็เริ่มแดงๆมาแล้วอีกแล้วนะ1665นะของเราค่ะตัวสุดท้ายพี่พิพัฒน์ถามมาชโยเป็นยังไงบ้างครับชโยนะครับก็ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะช่วงนี้ก็ยังซึมๆลงมานะแต่ว่าคือเขียวๆหน่อยๆครับมันก็ขึ้นมาเยอะนะค่ะขึ้นนะขึ้นตามเรียกว่าไงตามกระแสของพวกเมืองไทยที่เองสวัสดแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเทคโนโลยีหนักแท่งยาวมาเลยเมื่อ2วันก่อนของเมื่อวันศุกร์เนาะถ้ายังทรงท่านี้เนี่ยมันจะมีเส้นที่รออยู่คือ4บาทลึกสุดเลยนะยังไม่ว่าตอนนี้จะต้องลงกันจังแต่ระหว่างทางเนี่ยผมว่าจะมี4บาท36อีก4บาท38ตรงนั้นรับอีกต้นถ้าหลุดจากนั้นก็คืออาจจะไป4บาทนะครับตอนนี้วันนี้คือลุ้นถ้าเกิดจะลุ้นให้กลับมาสวยๆวันนี้ต้องปิดเกิน4บาท74
ค่ะ4.74 บาทนะต้องปิดเกินยืนเหนือเท่านั้นนะมันจะไปสวยเนาะถ้าอย่างนี้มันจะมีแววลงต่อค่ะพี่จุ้งขอช่วยพี่อิทธิยศนิดนึงนะคะพี่อิทธิยศบอกว่าถือเวิร์กเนี่ยทุน37 บาทเวิร์กค่ะเวิร์กครับเวิร์กพอยต์ในวันที่ได้เวิร์กครับต้องรับแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเรตติ้งก็ดับลงนะค่ะต้นทุนในการพัฒนารายการเนี่ยเขาทำจริงจังมากก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าเนื่องจากตลาดไม่ค่อยจะเป็นบนธุรกิจมีเดียทีวีมากเท่าไหร่ไปใช้สื่อนอกบ้านเยอะระยะสั้น35ไม่น่ากังวลนะผมคิดว่าแถวนี้ลุ้นรีบาร์ทีนึงนะแต่ว่าเพื่อนว่าช่วงที่เหลือของปีนั้นมันจะเป็นโลดีเข้าปีจะเป็นไฮก็ต่อที่หนึ่งที่เป็นโลซีซั่นถ้างับลบไปมากสีไม่ผิดรีบาวกลับมาเนี่ยก็จะเหนื่อยนิดนึงแนวต้านอยู่ที่ทุนลูกค้าเลยถ้าดีกลับก็จะติดที่แนวต้านก็ผมที่เอาว่าจริงๆถ้าดูเนี่ยถ้าเด้งกลับมาแถวทุนเนี่ยผมว่าอาจจะสต็อปก่อนหรือไม่ก็ยอมขัดทุนออกไปก่อนแล้วดูจังหวะใหม่เพราะว่ามันอาจจะรีบาวรับงบหลังอย่างนั้นมันก็แผ่วละแต่มาหนึ่งโดยมากธุรกิจนี้มันจะแผ่วนะคะตามนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งครับค่ะสวัสดีค่ะครับทุกท่านค่ะต้องขอขอบคุณนะพี่จุ้งที่มาร่วมเปิดคลินิกหุ้นกับพวกเรานะคะวันนี้ก็ตอบคำถามเยอะแยะเลยและสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าแนวคำถามสำหรับรายการเราเป็นยังไงนะคะคือเพียงแค่คุณถามมานะว่าคุณติดหุ้น A B C หรือว่าสนใจหุ้นตัวไหนอะไรอย่างไรเนี่ยก็เข้ามาสอบถามส่วนใครที่ติดหุ้นอยู่เขียนมาเลยนะคะว่าคุณติดหุ้น A ที่ราคานั้นราคานี้เราจะได้ถามนักวิเคราะห์ได้ถูกจุดช่วยกันปรับพอร์ตกันได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่วันพุธนะคะว่าพรุ่งนี้วันหยุดเนาะเจอกันใหม่วันพุธนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ